วัสดีครับวันนี้ครับพบกับพวกเรา2คนนะสำหรับรายการ Life Set Special ครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่ไหนครับอ่ะเฟยครับโรงเรียนสอนศึกษาครับผมแต่เราไม่ได้อยู่ที่เก่านะครับเราอยู่ที่ใหม่แล้วทำไมเขาย้ายมาเหรอเขาย้ายมาครับย้ายมาเป็นที่ไหนฮะย้ายมาตอนนี้อยู่ซอยนาเกลือ13ครับผมจากเดิมนี่อยู่ตรงหน้าโรงเรียนวัดโพครับผมตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วซึ่งเขายังเปิดการศึกษาเหมือนเดิมนะตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมต้นเลยโอเคนะฮะและแน่นอนครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ครับไลฟ์แซ่บสเปเชียลของเรามาลงถึงที่นี่ถูกต้องมันจะต้องเกี่ยวข้องกับวันสำคัญวันนึงในเดือนกุมภาพันธ์ก็เดือนนี้มันเดือนกุมภาพันธ์ครับสาวๆหนุ่มๆวัยรุ่นเนี่ยรอคอยเหลือเกินสำหรับวันนี้นั่นก็คือวาเลนไทน์ทำไมต้องรอคอยกันขนาดนั้นนะเขาอยากได้สักดอกอ่ะหมายถึงอะไรของขวัญดอกกุหลาบครับผมแต่จริงมันก็ให้ได้หลายอย่างนะถูกต้องวาเลนไทน์เป็นวันแห่งการแสดงความรักในหลายๆรูปแบบแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีคำจำกัดความนะไม่ใช่แค่แฟนอย่างนี้ด้วยคนพิเศษเนี่ยใช่มันได้ทั้งหมดอ่ะทั้งให้ครูก็ได้ให้เพื่อนก็ได้ถูกต้องพ่อแม่ก็ยังได้เลยใช่ฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะมาถามความเห็นของน้องๆกันนะครับว่าสำหรับวันวาเลนไทน์ในปีนี้เนี่ยน้องๆเขาอยากจะมอบอะไรนะครับให้กับคนพิเศษมากที่สุดใช่คุณทามครับอยากมอบอะไรสักดอกแล้วกัน ไม่ใช่ขอทั้งสองดอกนะฮะไม่ดีไม่โดยปกติเนี่ยทุกปีเลยนะผมเป็นคนนึงเลยตอนผมเรียนสมัยเรียนนะผมจะซื้อดอกกุหลาบมาเป็นกำเลยผมแจกสาวๆที่ผมเจอทุกคนเลยเพราะเขาบอกผมว่าผมถือว่าวันวาเลนไทน์ผู้หญิงทุกคนสมควรได้ดอกกุหลาบครับจริงๆขึ้นมาทันทีเลยเอ้าจริงๆได้เลยจริงเคยมีเหตุการณ์ผู้หญิงตบตีกันในโรงเรียนบ้างไหมครับเนี่ยไม่มีเฟิร์สเป็นคนใจดีให้ทุกคนให้ทุกคนครับผมเพื่อแจกคนละดอกใช่ครับครับผมน้องๆที่แบบดีใจกันหมดเลยนะครับคุณวาเลนไทน์เนี่ยของผมที่สมัยผมนะสมัยผมมันก็จะเป็นแบบว่าการติดแบบสติ๊กเกอร์บ้างการมอบดอกไม้บ้างหรือว่าไฮไลท์เลยพวกให้ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ยสมัยนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปถึงขั้นไหนแล้วถูกผมกำลังนึกอยู่ว่าสมัยนั้นผมเคยได้ดอกกุหลาบจากผู้หญิงไหมเหมือนจะไม่เคยนะให้อย่างเดียวเอ้ยเคยได้อยู่ดอกนึงเดี๋ยวเป็นไรฮะอ๋ออันนี้เนื่องจากการเล่นกีฬาครับผมครับผมหมอก็เลยให้ใส่เฝือกไว้อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเจอปัญหาอะไรบ้างไหมเจออยู่เนี่ยปัญหาเนี่ยทำไมฮะทำไมห้ามยกของหนักของหนักใช่ห้องน้ำมีปัญหาเกิดอ่ะมันปัญหาต้องห้องน้ำแหละหมอห้ามยกของหนักไงจริงเหรอฮะพรีเซนต์ขายของเลยเกินโอเคงั้นเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมวันนี้น้องๆจะให้ความเห็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของน้องกันเลยครับไปครับเอาละครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเกิดเหตุจราจรขึ้นเนื่องจากว่าความหล่อของคุณแฮมเราเนี่ยสนใจเด็กๆหลายๆคนเลยบอกได้คำเดียวว่าคุกแน่นอนโอ้โหรู้สึกว่าจะฮอตมากอ่ะ FC เยอะแต่แล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเจ้าไหนครับไหนคนไหนบอกว่าชอบแล้วไหนคนไหนบอกชอบพี่แฮมครับคนไหนบอกชอบพี่แฮมคนไหนชอบคนไหนชอบยกมือหน่อยแล้วชอบหลายคนเลยแล้วเดี๋ยวถ่ายแล้วคนนี้เหรอโอ้ยยิ้มเจ้าหวานเลยโอ้โหเป็นขนาดเด็กอายตรงม้วนเลยนะครับนี่ต้องดีใจใช่ไหมขวัญใจเด็กๆอะไรขนาดนี้ขวัญใจเด็กๆขนาดนี้นะครับผมไม่ธรรมดาเลยครับมีต้องหลังอีกเมื่อกี้เห็นบอกมีต้องหลังอีก FC เยอะครับผมออกไปนี่โดนลูกกุญแจมือแน่นอนเด็กนี่ยังชั้นประถมอยู่เลยต้องบอกเลยเรื่องนี้ผมต้องยอมคุณแฮมเขานะครับเพราะว่าเด็กๆนี่เขาชอบไม่เกินอ่ะจริงๆไม่ต้องยอมผมก็ได้ฮะไม่ซีเรียสเลยเรื่องนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงอาหารของโรงเรียนอาสอนศึกษาใช่ครับตอนนี้น้องๆแต่ละคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากใช่เอาไหนใครอยากออกกล้องได้ยกมือเลยเลยเอออยากกล้องเออต้องบอกว่าไลฟ์แซ่บสเปเชียลจริงคุณฟัดครับผมเราทำจราจรในโรงเรียนหรือเปล่าตอนนี้เราเกิดจราจรขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปถามกันด้วยว่าวันนี้วันวาเลนไทน์เดือนกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์น้องๆอยากจะมอบอะไรเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษใช่นะฮะอย่างพวกอย่างมอบอะไรให้พี่แฮมครับมอบอะไรรู้จักวันวาเลนไทน์กันไหมแล้ววันวาเลนไทน์อยากมอบอะไรกุหลาบโอเคนี่มีความเห็นตัวหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มจราจรแล้วครับผมช็อกโกแลตมีอะไรไหมสมุดไดอารี่ค่ะสมุดไดอารี่นี่เก๋ใครสติ๊กเกอร์จดหมายรักถึงขนาดให้จดหมายรักกันเลยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาไลน์มีใครอีกไหมให้ของวันวาเลนไทน์ใครอยากยกมือบ้างใครอยากบ้าง
ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เราปิดเบรกตรงนี้ก่อนครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเพราะไม่ได้ปล่อยให้น้องๆไม่ได้กินข้าวก่อนถูกต้องแล้วตอนนี้เหมือนเราจะมาจอดจราจรไงไม่รู้คุณเริ่มมองด้วยสายตาอาฆาตแล้วครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวไปบ่ายกล้องกันหน่อยบ่ายกล้องหน่อยแล้วคุณผู้ชมฮะตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่โต๊ะอาหารโต๊ะแรกของเราเลยวันนี้ถูกต้องเลยแล้วอาจจะเป็นโต๊ะเดียวด้วยเพราะน้องๆเริ่มจะกินข้าวหมดไปแล้วถูกต้องวันนี้เราจะมาถามน้องๆกันว่าสำหรับวันวาเลนไทน์แบบนี้เนี่ยเราทุกคนอยากจะมอบอะไรให้กับคนพิเศษนะครับรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยอยากจะตอบคำถามมากเลยครับแต่ละคนก้มหน้าก้มตาครับไม่พูดไม่จาเลยดูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เลยถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนจะมีความเห็นยังไงใช่เริ่มคนแรกก่อนเลยคนแรกก่อนเลยอยากจะมอบอะไรให้กับคนพิเศษนะให้สร้อยค่ะให้สร้อยทำไมต้องให้สร้อยอ่ะให้สร้อยคู่ให้เขาใส่คู่กับเราโอ้โหเก๋เก๋ต้องมีลูกแม่กุญแจด้วยป่ะมีลูกไหมมีแม่กุญแจป่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความได้คนต่อไปอยากจะให้อะไรครับให้ลูกโป่งค่ะลูกโป่งลูกโป่งทำไมอ่ะลูกโป่งมันจะได้สวยดีลูกโป่งวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ที่มันลอยได้ใช่ไหมไม่ใช่คนละแบบมาเลยครับผมคนต่อไปบ้างเอาคนไปมาอยากให้ตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรดีครับตุ๊กตาแมวแมวทำไมต้องเป็นแมวอ่ะหนูชอบแมวค่ะอ๋อหนูชอบแมวแต่ถ้าพี่มองหน้าหนูเนี่ยพี่นึกตุ๊กตาออกตัวนึงอะไรฮะโอลิฟครับร้องอ่ะแหวนมองค่ะแหวนขอโทษนะคุณอ่ะเดี๋ยวก่อนนะให้ดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบเฮ้ยดีคลาสสิกดีคลาสสิกสีอะไรครับสีอะไรสีแดงค่ะไปกันบ้างได้ตุ๊กตาหมีค่ะตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ไหมฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยใหญ่กว่าตัวน้องไหมฮะใหญ่กว่าตัวหนูไหมไม่เอาเล่นเล็กครับผมเอาอยากให้อะไรครับเป็นคนพิเศษสร้อยคอลูกหัวใจค่ะโอ้โหสร้อยคอลูกหัวใจเล่นแบบเขาปะเนี่ยเปล่าใช่ไหมเปล่าก็ดีแล้วแล้วหนูอ่ะดอกกุหลาบ2ดอกให้ดอกกุหลาบ2ดอกทำไมต้องเป็น2ดอกครับจะได้มีกันและกันโอ้ยถ้ากุหลาบ2ดอกทำไมฮะเพราะอะไรจะได้มีกันและกันโอ้ยดีไม่เอาปืนให้กันนี่เป็นความเห็นส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าน้องๆกลุ่มต่อไปเขาอยากจะแสดงความเห็นยังไงบ้างไปกันต่อเลยดีกว่าขอบคุณทุกคนนะครับผมนะครับผมอยากมอบดอกไม้และตุ๊กตาให้กับคนที่ผมชอบครับมีไหมตอนนี้มีอยู่ในใจไหมมีครับแต่ว่าถึงเขาจะอยู่ที่ไกลแต่ว่าความรักระหว่างเรามันก็ยังอยู่ใกล้ๆหล่อเลยคนหล่อเลย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 มาเราบ้างอยากมอบอะไรให้กับคนพิเศษของเราฮะไม่มีครับไม่มีไม่มีคนพิเศษมีคนพิเศษคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พ่อแม่อะไรเงี้ยอ๋อก็อยากมอบความเอ็นดูให้พ่อแม่ครับมอบอะไรนะความรักความเอาใจใส่แบบนี้ครับอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยไอ้คนนึงคนนึงมอบช็อกโกแลตตุ๊กตาบีแล้วก็ดอกกุหลาบโอ้โหอันนี้มาเป็นชุดเลยชุดเลยเป็นชุดน้องๆครับน้องๆอยากจะมอบของพิเศษอะไรให้กับคนพิเศษของเราในวันวาเลนไทน์นี้นี่ก่อนเลยตุ๊กตาเอลซ่าเพราะว่าเขาชอบเอลซ่ามากเออ Let it go Let it goแต่พอมาเลนไทน์ก็ไม่จำเป็นต้องให้อะไรให้ความรักก็พอทำไมน้องตอบมาน้องดูแบบบวกปกติหล่ออยู่แล้วนะบวกอีกหลาย 100% เลยทีเดียวเออแล้วผมก็มอบความรักให้กับพ่อแม่ครับผมอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อของให้พ่อแม่เพราะว่าแม่ผมไม่ต้องการอะไรครับแม่ผมบอกว่าแค่เป็นเด็กดีก็พอครับแนวรักครอบครัวคุณเฟิร์สบ้างเอาตัวเล็กก่อนเอาตัวเล็กก่อนก็ผมก็คงจะมอบตุ๊กตาไม่ก็ช็อกโกแลตให้แล้วครับอ๋อมีไหมมีอ่ะมีอ่ะมีแล้วเอ้ยยังไม่มีโอ้ยังไม่มีอะไรวะเนี่ยตกลงมีก็ยังไม่มีอ้าวกูยังไม่รู้เลยว่ามันมีเอาแล้วเราอ่ะทำความดีครับทำความดีให้พ่อแม่ให้พ่อแม่น้องๆครับน้องๆอยากจะมอบของพิเศษอะไรให้กับในวันวาเลนไทน์ของเรามอบอะไรครับก็ไม่มีอะไรไม่มีเลยเหรอไม่ได้คิดอะไรไม่มีเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรไว้เลยค่ะจริงเหรอพอดีว่าช่วงนี้จริงจังกับเรื่องเรียนนะคะอยู่ม.3แล้วก็ต้องคิดเรื่องเรียนไว้บ้างใช่
น้องยืดเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นข้างนอกนะถ้าเห็นพี่จะงัดเหล็กดัดมันออกมาเลยถ้าก็ต่อไปก็ถ้าอยากได้ก็อยากได้แบบผู้ชายแบบขี่บิ๊กไบค์มาให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรอนั่งเรียนเลยจริงๆค่ะอันนี้เว็บร้อยได้ไหมก็ได้ไหมอย่างนี้พอเป็นสเปคได้ไหมก็ได้โอ้โหจับมือสุดยอดสุดยอดน้ำตาจะไหลขายไม่ออกเป็น10ปีแล้วครับผมใครคิดว่าจะขายได้อ่ะคนต่อไปก็ถ้าอยากได้นะคะอยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่เลยค่ะอ๋อวันนี้พี่มีคำถามมาถามว่าเนื่องจากวันนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์วันนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่เป็นเดือนกุมภาพันธ์ตรงกับวันวาเลนไทน์เนี่ยมีไหมอยากจะมอบของขวัญอะไรให้กับคุณพิเศษมีค่ะอยากก็จะถ้าให้ก็จะเป็นการ์ดที่เราทำเองจากหัวใจให้พ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าค่ะเพราะว่าท่านรักเรามากค่ะไม่มีใครรักเราได้เท่ากับพวกท่านแล้วค่ะไม่มีแบบว่าปลื้มรุ่นพี่อะไรยังไม่มีเหรออ๋อยังไม่มีค่ะเราแล้วอย่างพี่ทำอยู่ในโรงเรียนเงี้ยเป็นไงฮะอย่างพี่ทำอยู่ในโรงเรียนเงี้ยน้องตอบพี่ครับผมก็หล่อดีค่ะแต่ว่าก็คิดเป็นแค่รุ่นพี่ค่ะโอ้ยน่าเสียใจนะครับเสียใจแทนแฮมด้วยแล้วตรงคนต่อไปครับจะถักเป็นไหมพรมที่เป็นผ้าพันคอให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่ออยู่เมืองนอกท่านจะได้พันได้อ๋อเฮ้ยอันนี้มีความมานะอันนี้ความคิดดีโอเคส่งเสริมอีกคนเข้าไปก็คงจะซื้อเป็นของชำร่วยค่ะเพราะว่าแม่ชอบของเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วอาจจะเป็นปีนี้อาจจะปีชงของคุณแม่ก็เลยอาจจะซื้อของที่เป็นเสริมสิริมงคลให้คุณแม่ค่ะสุดยอดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันบ้างสาวๆกลุ่มนี้ครับเขาอยากจะมอบอะไรคนพิเศษของเขากันบ้างมาของเราอยากจะมอบอะไรคนพิเศษครับตุ๊กตาค่ะตุ๊กตามีความหมายไหมเพราะว่าตอนเวลาเหมือนไม่ได้อยู่กับเขาจะได้เป็นแบบตัวแทนเงี้ยตัวแทนของเราน้องตอบได้ซึ้งมากแฟนไม่อยู่กอดแฟนไม่ได้กอดตุ๊กตาเดี๋ยวตุ๊กตาแบบไหนฮะตัวใหญ่ๆไงตัวใหญ่ไม่ใช่ลูกเทพนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาแค่แบบเตียงนี้ก็โอเคนะคะโอ้รู้จักดีรู้จักเตียงคริสเตียนอ่าเตียงก็โอเคนะเตียงโอเคพอได้เพื่อนน้องอยากจะมอบอะไรฮะความจริงจังและจริงใจค่ะโอ้โหนี่คนหรือมีดเนี่ยคมจริงๆเหมือนแบบเฉือนคอเข้าไปเลยเมื่อกี้นี้ครับผมโฟกัสที่ไฮไลท์ของเราไฮไลท์ของเราคนนี้ครับเด็กนอกครับผมบอกเลยว่าผมเป็นพวกแพ้ความขาวครับผมเอาโอเคครับน้องถ้าวาเลนไทน์นะอยากมอบอะไรให้คุณพิเศษครับก็มอบความรักค่ะมอบความรักไม่มีของขวัญอะไรให้เลยแทนใจอะไรเงี้ยไม่ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้ามอบของขวัญให้ยังไงเขาก็เหมือนไม่ค่อยมีอะไรว่างเปล่าค่ะแบบความรักโอเคกว่าโอ้โหนะเดี๋ยวมาดูหน่อยนะว่าน้องๆกลุ่มนี้เห็นเขาบอกว่าเขากลัวกล้องกันนะครับแต่ละคน เขาจะมีท่าทียังไงแล้วเขาอยากจะมอบอะไรให้กับคนพิเศษในวันวาเลนไทน์บ้างของเรากันเลยอยากจะมอบอะไรให้ครับอยากจะทำของแฮนด์เมดให้ค่ะแฮนด์เมดประเภทไหนอ่ะเป็นงานประดิษฐ์อ๋อเป็นงานประดิษฐ์ทำด้วยใจมอบให้คนพิเศษของเราของเราบ้างอยากจะมอบอะไรครับให้ดอกไม้ค่ะดอกไม้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบอยากให้สีอะไรครับสีแดงค่ะสีแดงแรงมีความหมายไม่มีความหมายไหมไม่รู้ความหมายอยากให้ความหมายของเราที่ให้เขาอะไม่เพราะอะไรน้องอยากให้เพราะเพื่อนเขาให้เหมือนกันไงตามเพื่อนโอเคโอเคคนต่อไปบ้างคนต่อไปไม่รู้จะให้อะไรอะค่ะทำไมอะไม่มีคนพิเศษแต่ว่าถ้ามีก็ซื้อตัวหนังไปซื้อตัวหนังไปให้เพราะว่าเราจะได้ไปดูหนังด้วยกันถึงแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆมันก็มีความหมายเราได้อยู่กับเขาไปกับพี่ไหมถ้าได้ก็ดีนะคะได้ก็ดีไม่เอาใจเย็นครับน้องบอกตัวแรงขนาดนี้แล้วคุณจะทำให้น้องเสียใจไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะฮะมีตัวหนังมาไหมวันนี้ไม่มีเลยดิโอ้โหน่าเสียดายมากเลยแต่ถ้าไปกับน้องสงสัยโดนรวบหน้าลงหนังครับผมนะฮะจำคุกกันยาวเลยทีเดียวคนต่อไปก่อนอยากมอบอะไรให้คุณพิเศษเลยครับรองเท้าค่ะทำไมอ่ะเพราะทุกก้าวเดินของเขาจะได้มีหนูทุกวินาทีค่ะโอ้ผมรักชอบจริงเด็กสมัยนี้โอ้โหแล้วถ้าเป็นหนูอยากได้อะไรอยากได้เครื่องสำอางแล้วเยอะแยะโอ้เยอะแต่ว่าจริงๆรองเท้านี่ดีใช่ไหมรองเท้าเหยียบกันทุกวินาทีเลยนะใช่เหมือนเหยียบย่ำกันทุกเหยียบย่ำไปตลอดเลยจะดีใช่ไหมให้ไรเอ้ยเขินเขิน
ขินเลยตัวเองกล้องอะไรแบบนี้กลัวกล้องเหรอนิดหน่อยวันพิเศษวันวาเลนไทน์อยากได้อะไรจ๋าอยากให้สิอยากให้อะไรอยากให้อะไรอยากให้นาฬิกาทำไมทำไมอ่ะพอทุกช่วงเวลาจะได้มีเราทุกนาทีไอ้ตรงนั้นไม่เท่าไหร่แล้วผมชอบตอนเวลาเล่นหูเล่นตามีคนพิเศษหรือยังฮะมียังไม่มีไม่มีเหรอมีอาจชอบรุ่นพี่ไหมมีเหรอคนไหนคนไหนไม่ใช่โรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนนี้เหรอหนูว่าโรงเรียนนี้เดี๋ยวจะลากมาเลยบ้าโรงเรียนไหนโรงเรียนไหนพี่จะได้บอกให้เขาระวังตัวไม่เอาไม่เอาเหรอศิราชาอะไรแบบนี้อ๋อไม่เอาน้องบอกไม่เอาอยู่ศิราชาอยู่อาสามชันศิราชาโอ้ยนักฟุตบอลนะดิไม่ใช่นักบาสหรือเปล่าพี่นักบาสนะนักวอลเลย์เออนักวอลเลย์ไม่ไม่ใช่เหรออ่านักอะไรอ่ะนักรักเออเอาไปเอาขนลุกไม่คนคนคนดูไม่สู้เลยเนี่ยน้องๆครับน้องๆอยากจะมอบอะไรให้กับคนพิเศษของเราในวันวาเลนไทน์บ้างคนนี้ก่อนเลยไม่รู้ค่ะไม่รู้มีคนพิเศษไหมไม่มีค่ะไม่มีตักติ๊กตักติ๊กเป็นพี่ทำก็ได้อ่ะเป็นพี่ก็ได้อ่ะเป็นพี่ทำอ่ะอยากให้อะไรสวัสดีค่ะที่รักให้อะไรพี่ดีคะไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่ไรข้ามเป็นคนต่อไปก่อนแล้วกันเกิดแน่ๆเลยอ่ะความรักนะคะความรักที่จะมอบความรักความรักความรักชนะทุกสิ่งอะไรอย่างงี้ไงเอออ่ะคนนี้บ้างคนนี้บ้างตุ๊กตาหมีค่ะตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีทำไมต้องให้ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีทำไมอ่ะก็อยากให้เขากอดทุกวันนะคะอันนี้มีคนพิเศษหรือยังฮะมีแค่แอบชอบค่ะเฮ้ยแอบชอบแล้วเขารู้ไหมเขารู้ไหมเขารู้ไหมรู้ค่ะเป็นแฟนเก่าโอ้ยมันเจ็บแอบชอบแฟนเก่ามันดูงงไหมงงไหมมันงงนิดนึงนะงงใช่ไหมไม่เคยมีความรู้สึกตรงนั้นเหมือนกันนะแอบชอบแฟนเก่าครับผมเออมีโอเคแต่โอเคอ่ะมาได้เลยอ่ะคนนี้อ่ะอยากให้ครีมทาใต้ตาค่ะเขาชอบนอนดึกแล้วตอนนี้เขาขอบตาดำมากอ๋อเป็นห่วงสุขภาพอ๋อแล้วเป็นห่วงสุขภาพกันคือเขาขอบตาดำมากเลยนะคะแบบอย่างนี้เลยเหรอพี่เหรออย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เขาหนีเที่ยวหรือเปล่าอยู่เล่นเกมเป็นตีสองตีสามอ๋อนี่แหละช่วงยุคไวเนี่ยเหมือนกันพี่สมัยก่อนก็ติดเกมเหมือนกันติดอะไรฮะโอ้อย่าพูดเลยครับแล้วคนนี้อยากได้อะไรครับอยากให้เสื้อหรือไม่ก็รองเท้าค่ะทำไมอ่ะก็มันใช้ได้ให้เขาแบบติดตัวอะไรประมาณนั้นขอบคุณนะพี่ก็รู้ว่าเสื้อของเขาใช้ได้เพิร์ลว่าถ้ามันใช้ไม่ได้นี่ก็ไปต่อไม่ได้ต่อไม่ได้เลยประโยชน์ไงพี่มีประโยชน์มีประโยชน์เอาละครับวันนี้ครับหลังจากที่เราได้ถามความเห็นของน้องๆเกี่ยวกับการมอบสิ่งพิเศษให้คนพิเศษต้องบอกว่าวันนี้สนุกมากนะน้องๆแต่ละคนก็ความคิดต่างกันไปใช่คือแบบว่าบางคนได้ความคิดที่แบบว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยใช่สรุปว่ายังไงแล้วแต่สำหรับน้องๆทุกคนนะครับมีความรักก็มีได้ถูกต้องในวัยหนุ่มสาวอ่ะมันสมควรที่ต้องมีแต่อย่าลืมเรื่องการเรียนด้วยต้องรักในการเรียนด้วยรู้สึกหล่อขึ้นมาทันทีเลยตบมือนี่โดนใจหรือว่าไล่ครับผมไม่ได้น้องโดนใจวันนี้สิ่งที่น้องๆจะให้กันส่วนใหญ่ไฮไลท์ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาหรือว่าเป็นพวกดอกกุหลาบช็อกโกแลตก็จะมีแปลกๆก็จะมีพวกไดอารี่รองเท้ารองเท้าหรืออะไรนะไอ้คำคมนั้นไอ้คำคมอะไรเนาะจำไม่ได้เมื่อกี้พูดว่าอะไรวะอะไรนะนาฬิกานาฬิกาเพราะอะไรนะเออเล่นโดนสุดยอดวันนี้ก็อยากจะให้รู้ไว้ที่สำคัญวันวาเลนไทน์จะมอบอะไรให้ใครมอบได้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเป็นนักเรียนเนี่ยมีเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้มอบแค่ของที่จะเป็นส่วนใหญ่ให้ความรู้สึกกันก็เพียงพอแล้วใช่เพราะถ้าสำหรับผมนะสมัยเรียนอ่ะได้กุหลาบสักดอกอ่ะโอ้ยแค่นี้ก็ดีใจแล้วอันนี้มีปมไม่เคยได้เลยมีปมไม่เคยได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้นะฮะวันนี้ก็อะไรแค่สเปเชียลของเรานะครับมาที่โรงเรียนของอักษรศึกษานะครับก็ครั้งหน้าไลฟ์แซดของเราจะไปที่โรงเรียนไหนจะไปถามเกี่ยวข้องกับประเด็นอะไรก็รอติดตามกันต่อได้ต้องเจอเราที่ไหนปวนที่นั่นครับผมเพราะรายการเราไลฟ์สาระครับไลฟ์แซดไลฟ์แซดไลฟ์แซดครับผมไลฟ์แซดครับผมเดี๋ยวโดนถอดจากผังแน่นอนเลยนะฮะเอาล่ะวันนี้ทิ้งท้ายน้องๆไปนะครับด้วยคติพจน์
ใช่ใช่ไหมเขาบอกปัญญาปัญญาปัญญาหรือปัญญา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 ใช่ไหมปัญญาใช่ไหมครับเดี๋ยวเราน้อยตัวโลกคำพูดงั้นวันนี้ครับไลฟ์สเปเชียลของเราทิ้งท้ายกันด้วยปัญญาของเล่นอักษรศึกษานะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันที่ไหนรอติดตามกันได้ใช่โอเคพร้อมยังครับน้องๆพร้อมไหมพร้อมครับอ้าวสามสี่